แฟนมวยรอคอยครับมาแล้วครับจอมโหดหมูปิ้งอร่อยจุงเบยครับก็เจอกับดาวรุ่งฟอร์มแรงของเซียนหนึ่งเขาครับซีอุยสิงห์มาวินครับตกลงชกกันที่115นะครับแต่ว่ากินช่าง116อย่างที่ผมได้เรียนไปครับว่าจอมโหดนี่เป็นแชมป์ซูเปอร์ไฟเวทของช่อง7อยู่ครับเลยต้องกินให้เกินน้ำหนักที่เป็นแชมป์กันเหนียวไว้ก่อนจอมโหดจากอุบลราชธานีนะครับผลงานล่าสุดในแบบมวยไทยที่ชนะคะแนนวัชรพล PK ครับส่วนต่อยเดอะไฟเตอร์นี่ก็นัดชิงแพ้จอมโบกีล่าสปอร์ตไปต่อยมวยสากลด้วยนะครับส่วนซีอุยสิงห์มาวินล่าสุดน็อกชูซับสอสละชีพยก4หลังๆนี่ชนะอย่างเดียวครับซ้ายกับซ้ายเจอกันครับซีอุยจำป่าบอลนะครับรูปร่างสวยครับเรดเปิดขึ้นมานี่เสมอซีอุยนะครับกางเกงแดงนี่เก๋าเกมครับชกมานานแล้วครับจอมโหดส่วนซีอุยที่ก็หลังๆพัฒนาขึ้นมาครับสดขึ้นมาจะบวกบัดซ้ายด้วยครับยกนี้ยกแรกนะครับกรรมการชุมพลอินทรยศครับเป็นผู้ชี้ขาดโยกหาจังหวะอยู่ครับโดนซ้ายเตะขาคืนมาครับวันนี้กระดูกจะมีไว้ต้มซุปหรือเปล่าด้านล่างหน้าจออย่าลืมนะครับรับข้อมูลจากพี่กอบครับตอนนี้พี่กอบไทยราชก็ติดตามอยู่ด้วยนะครับ @krob44 ครับ @lineofficial ไปรับข้อมูลมวยฟรีเอาซ้ายเตะล่างเตะล่างมุมแดงจอมโหดนี่เขาซ้อมอยู่อีมเน้นแอร์นะครับส่วนน้ำเงินซีอุยก็ซ้อมอยู่กับเซียนหนึ่งโปรโมเตอร์ผู้จัดนะครับสิงห์มาวินขึ้นได้ไม่ได้ครับกระแทกยับสวยถีบไว้โดนเตะขาครับแข้งซ้ายโอ้ยบวกหมัดครับหล่นเลยครับโอ้ยโอ้โหยุติการชกเลยครับโอ้ยกแรกครับโอ้โหจบแล้วครับโอ้โหมองไม่ทันเหมือนกันครับโดนอะไรครับซ้ายนี้บังเอาหมัดซ้ายหมัดซ้ายครับโอ้โหหมัดเดียวครับโอ้โหโชะเดียวสั้นๆไวครับยังงงอยู่เลยครับโอ้โหเนี่ยครับเปิดโอกาสไม่ได้เลยนะครับจอมเก่าครับเช็คบินไวไม่ถึง3นาทีครับจอมโหดน็อกครับยกแรกครับโอ้โหเกมสั้นเหลือเชื่อยอดวันนี้ 840,000 นะครับชาวต่างชาติ100คนครับตีตัวริงไซด์ลงเปลเลยครับขึ้นชั้นไม่สำเร็จครับอยู่ในการดูแลของแพทย์สนามแล้วนะครับคุณหมอจีรศักดิ์เกินพิกัดครับโหดเกินพิกัดครับสมกับชื่อจอมโหดครับโอ้โหโหดโหดจริงๆเลยวันนี้แม่พอดีครับจังหวะน่าจะเป็นจังหวะพอดีครับยกแรกนะครับจังหวะนั้นนี่มันเป็นยังไงกอกลับได้มั้ยฮะผมกอกลับไม่ทันเหมือนกันครับรู้แต่ว่าหมัดซ้ายครับจังหวะนั้นจังหวะคู่ชกเรามองแล้วว่ามันเข้าพอดีใช่มั้ยเข้าร่องฮุกซ้ายพอดีจังหวะนั้นเค้าต้องเบี่ยงออกทางด้านซ้ายแล้วครับหมายถึงว่าด้านขวาเขาเงี้ยเขาต้องเบี่ยงออกพอดีผมก็ต้องดักฮุกดักฮุกซ้ายครับเพราะว่าผมดักไว้ลอยเลยครับแสดงว่าคือมองแล้วครับคือมองทางมวยแล้วครับโอ้โหจอมโหดล็อกยกแรกนะครับกำลังยกเองนะเมื่อกี้ผมไม่แน่ใจว่าเหลือกี่วิถึงมันก็จะมันนาทีกว่านาทีกว่าครับก็จะมันกลางยกกันแหละครับโอ้โหจอมโหดถึงตอนนี้แล้วอยากเจอใครครับเนี่ยก็เห็นโปรโมเตอร์ให้ไปต่อยกับเคี่ยวพลันชัยครับวันที่9ครับที่ไหนครับกุมภาครับนครศรีธรรมราชครับนครศรีธรรมราชครับรายการใหญ่ครับโอ้รายการใหญ่ครับแต่เคี่ยวเคยเจอยังฮะเคยเจอครั้งนึงครับที่เวทีมวยอตกฮะเป็นไงบ้างก็ชนะครับชนะครับจอมโหดชนะนะครับวันนั้นชนะคะแนนหรือว่าชนะคะแนนครับชนะคะแนนครับขอเจ้านี้ก็ไปชกพิกัดเดิมมั้ย116ครับ116ปอนด์ครับรู้แล้วนะ116ปอนด์ใช่ครับจะเริ่มซ้อมอยู่เมื่อไหร่ฮะก็เดี๋ยวสักอาทิตย์นึงแล้วก็คือกลับมาซ้อมอีกทีนึงครับมาซ้อมอีกนะครับโอ้ตอนนี้ต
อนนี้ร่างกายอะไรยังไงเป็นไงบ้างครับร่างกายดีขึ้นเยอะครับร่างกายดีครับ5ยกเหลือๆเลยมั้ยฮะก็ยังเหลือๆนิดๆครับแม่ยังเหลือๆนิดๆครับโอ้นี่ฮะชุบตาจอมโหดครับคงต้องมีอะไรมากมายหรอกจอมโหดครับวันนี้อยากจะขอบคุณใครบ้างอยากจะพูดอะไรบ้างกับแฟนมวยบอกได้เลยครับครับก็ขอบคุณแฟนคลับขอบคุณโปรโมเตอร์ขอบคุณคนที่เกี่ยวข้องจะพูดชื่อก็คงไม่หมดครับก็ขอบคุณครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็เชียร์นะครับก็มีส่วนร่วมทุกคนครับก็ขอบคุณมากๆครับอายุเท่าไหร่ครับตอนนี้มีแฟนมวยเท่าไหร่31ครับปีหน้าครับ32โอ้ยเก่าจริง